ีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรค่ะเปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่61เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของประเทศให้มีพื้นฐานความรู้ในหลักการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติค่ะพลโทขจรฤทธิ์นินกำแหงผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอรุ่นที่61วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์จอมพลป.พิบูลสงครามในฐานะผู้ก่อตั้งวปอก่อนที่นักศึกษาทั้งหมดจะเข้ารับฟังนโยบายและแผนหลักสูตรการศึกษาตลอด1ปีรวมถึงแนะนำคณาจารย์และผู้บังคับบัญชาภายในวิทยาลัยด้วยค่ะพลโทขจรฤทธิ์บอกว่าการศึกษาในหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะเป็นการพัฒนาให้ผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้มีพื้นฐานความรู้ในหลักการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติค่ะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะจากพลโทขจรฤทธิ์ค่ะเราเป็นการสร้างคนฮะสร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อที่จะไปบริหารจัดการดูแลสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่นะครับเพราะในช่วงเวลาที่มาอยู่ที่วปอ1ปีเนี่ยท่านก็จะได้ไปดูสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญในเรื่องของความมั่นคงในด้านต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือนักศึกษาวปอทุกคนนะครับที่ออกไปแล้วเนี่ยเรามีความมุ่งหวังว่านักศึกษาทุกท่านเนี่ยจะไปทำงานรับใช้สังคมไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็สร้างคุณความดีต่อสังคมให้มากที่สุดครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรวปอรุ่นที่61มี284คนนะคะแบ่งเป็นข้าราชการทหาร109คนข้าราชการพลเรือน69คนส่วนราชการอิสระ28คนภาคเอกชน15คนบุคคลทั่วไป54คนและนักศึกษาต่างประเทศ9คนค่ะสำหรับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนั้นจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2498เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงของกระทรวงกลาโหมค่ะ